เทศกาลตรุษจีนเนี่ยก็คือเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองค่ะโดยจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศจีนนะคะในสมัยโบร่ำโบราณเนี่ยเขาถือว่าวันนี้คือวันเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิค่ะเพราะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยนะคะเป็นประเทศเมืองหนาวไงดังนั้นนะคะในฤดูหนาวของเขาเนี่ยก็จะมีหิมะตกมากมายมีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะพอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหิมะละลายเริ่มเพาะปลูกอะไรต่างๆได้เนี่ยเขาก็เลยต้องมีการเฉลิมฉลองกันนะคะประมาณว่าในที่สุดเราก็กลับมาปลูกพืชผักสวนครัวสามารถเอามากินได้แล้วจ้าเริ่มมีผลผลิตได้แล้วนะคะดังนั้นนะคะจากสมัยก่อนที่เป็นวันเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิเนี่ยปัจจุบันเขาก็เลยถือเอาวันนี้กลายเป็นวันปีใหม่ค่ะก็ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองใหญ่เลยทีเดียวนะคะซึ่งในประเทศจีนเนี่ยก็จะเฉลิมฉลองกันค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวค่ะอาจจะถึงแบบ10วัน15วันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใน1ปีนี่คือวันฉลองที่แบบใหญ่ที่สุดแล้วค่ะ